รวรีอดีตภรรยาของออยธนาโพสเด็ดขอยืมสามีเพื่อน1วันเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนจับตามองกันเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงดังออยธนากับภรรยาสาวคนสวยเธอรวรีหลังมีคนจับสังเกตว่าทั้งคู่ได้กดเลิกติดตาม Instagram กันไปแล้วอีกทั้งไร้รูปคู่กันมาสักพักใหญ่ๆซึ่งฝ่ายชายก็ออกมายอมรับว่าเจอปัญหาในชีวิตคู่จริงจนต้องถอยออกมาพร้อมขอเดินหน้าทำงานต่อไปทำเอาหลายคนเข้ามาให้กำลังใจหลังเลิกราหย่ากับอดีตสามีอย่างหนุ่มออยธนาเหลือสถานะแค่ความเป็นพ่อและแม่ของน้องรีน่าลูกสาวเท่านั้นไม่สาวคนสวยเธอรวรีก็ขอเดินหน้าใช้ชีวิตสาวโสดแบบเต็มตัวล่าสุดจัดปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ38ปีแบบสุดล้นลาท่ามกลางเพื่อนๆร่วมวงการที่มาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพียบไม่ว่าจะเป็นเอมมี่กลิบประทุมซีซีวัตรครีมเปรมซินีเขตทาราเขตซึ่งงานนี้สาวเธอได้แกล้งแย่เพื่อนสีอย่างเอมมี่กลิ่นประทุมด้วยการโพสต์รูปภาพคู่กับซีซีวัตรสามีของเอมมี่พร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขอยืมสามี1วันค่ะพร้อมแท็กไปหาเอมมี่โดยทางด้านของเอมมี่กลิ่นประทุมตอบกลับทันทีว่าสามีทุกคนยกเว้นเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทและน่ารักกันมากๆเลยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ